English ค่ะน้ำสนธีค่ะพบกับพวกเรากับรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าใช่ค่ะวันนี้นะคะสาวสดคนไหนที่กำลังอยากจะมีคู่ไปออกเดทในวันวาเลนไทน์ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าวันนี้พวกเราจะพาไปมูกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปมูขอพรเรื่องความรักนะคะเรามาเช็คกันก่อนดีกว่านะคะว่าเรากำลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกว่า Toxic Relationship กันหรือเปล่าในช่วงแรกของเรากับ Lady Today ค่ะคุณผู้ชมคะพี่แคทคะต้องบอกว่าใกล้เข้ามาเราทุกทีนะคะสำหรับเทศกาลแห่งความรักหรือว่าวันวาเลนไทน์ค่ะก็อาจจะเป็นเทศกาลที่ไม่ถูกใจคนโสดเอาซะเลยนะคะหลายคนที่กำลังโสดเนี่ยบอกว่าขอข้ามไปเลยได้ไหมสกิปไปเลยค่ะเดือนนี้ไม่เอาไม่อยากจะแบบเห็นคนเข้ารักกันแต่ว่ารายการของเรานะพี่แคทก็ต้องขอพูดเรื่องนี้หน่อยละกันเนาะเพราะว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะคะขออนุญาตนะคะคนที่โสดคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราวันนี้เรามาเช็คกันหน่อยดีกว่าว่าคุณเนี่ยกำลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือว่าท็อกซิกรีเลชั่นชิพหรือเปล่านะคะบางทีไม่ใช่แค่ตัวเขานะที่เป็นแบบว่าท็อกซิกบางทีอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะที่ทำให้เป็นท็อกซิกก็ได้เช่นกันนะคะจริงมาเริ่มกันเลยไหมพี่แคทดีค่ะข้อหนึ่งค่ะเขาบอกว่าคอยนับแต้มความผิดในอดีตตลอดเลยแล้วก็เก็บเอามาแบบว่าทะเลาะกันคือหมายความเรื่องราวอดีตถูกต้องเรื่องอดีตของแฟนเก่าหรือของตัวเรากับแฟนปัจจุบันล่ะก็ด้วยนะด้วยนะอันนี้ก็ได้สองอย่างเลยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอดีตเรื่องของแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างก็ไม่ควรพูดแล้วแล้วมันก็แก้ไม่ได้ไงต้องรู้จักปล่อยวางเพราะไม่อย่างนั้นน่ะคือเวลาที่เรามีปัญหากันปุ๊บเนี่ยอ๋อก็ใช่สิก็แฟนเก่าเธออย่างนี้นี่ไม่มีประโยชน์มีแต่เรื่องให้ทะเลาะกันนะแล้วก็เป็นเรื่องที่อดีตไปแล้วผ่านไปแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเขาไปยุ่งกับแฟนเก่าอันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้ก็อีกเรื่องนึงใช่แต่ถ้าเกิดว่าอดีตสำหรับคนที่ยังเป็นแฟนกันอยู่ก็จะเป็นเรื่องราวแบบว่าทำผิดแหละก็เมื่อก่อนนี้เธอเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนนี้เธอเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าปรับตัวกันแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วไอ้สิ่งที่อาจจะไม่ดีหรือทำให้เราไม่พอใจเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะหยิบขึ้นมาถูกมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังทะเลาะกันอยู่ข้อ2ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่แคทคะเขาบอกว่าเป็นคนที่ไม่ยอมพูดตรงๆแต่ว่าก็จะไปกดดันไปประชดประชันด้วยวิธีอื่นแทนเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นเปล่าอะไรเงี้ยเปล่าไม่เป็นแต่ว่าแบบก็คือแบบเคลี้ยงของอ่ะนะเคลี้ยงของแล้วนะปิดประตูดังปุ้งปังอะไรเงี้ยนะกระทืบเท้าตุ้มอย่างเงี้ยคือแบบเนี้ยไม่ดีไม่น่ารักคือมีอะไรให้พูดกันตรงๆดีกว่านะคะแล้วก็การที่ประชดด้วยความรุนแรงมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าทําให้คนก็ไม่พอใจง่ายแหละเค้าเรียกหัวร้อนนะหัวร้อนแล้วอีกฝ่ายนึงก็แบบฉันทําอะไรผิดหรอฉันไม่รู้ก็เธอไม่บอกฉันว่าฉันทําอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่คนคนนั้นอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็ได้เคยเป็นนะมีความรู้สึกว่าเหมือนพูดแล้วก็กลัวจะเสียเขาไปแบบเขาจะหายไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเขารับไม่ได้ในสิ่งที่เราจะพูดแต่พอเราพูดออกไปเนี่ยถ้าอีกฝ่ายนึงรับได้นะจะมีความรู้สึกเฮ้ยมันโล่งอ่ะมันรู้สึกโล่งอกโล่งใจว่าเฮ้ยฉันพูดได้อีกฝ่ายนึงเขาก็รับฟังเราก็มาแก้ปัญหาที่เรามีกันตรงนั้นมันจะสบายใจเยอะเลยใช่ค่ะสัมพันธ์ที่สบายใจเหมือนแบบว่าเราค่อยๆไปด้วยกันพูดได้ทุกเรื่องต่อไปค่ะเขาบอกว่าคนที่พวกชอบหยิบความสัมพันธ์เอาไว้เป็นตัวประกันเช่นแบบว่าถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยเลิกถ้าแบบยังไปเที่ยวอยู่เงี้ยนะเลิกหรือว่าแบบว่าถ้ายังคบกับเพื่อนคนนี้เลิกคุยกับแฟนเก่าก็เลิกอย่างเงี้ยเออก็เลิกเออก็เลิกแบบเนี้ยไม่ควรค่ะไม่ควรอย่างยิ่งค่ะถ้าจะพูดคำว่าเลิกก็คือเลิกจริงๆนะคะอย่าบอกว่าอุ้ยขู่ว่าจะเลิกจะเลิกจะเลิกเพราะว่าคำนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นมันไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันกลายเป็นว่าแบบโอ้ยเดี๋ยวก็บอกว่าเลิกอีกอ่ะเออโกรธก็เลิกโกรธก็เลิกแต่ไม่เลิกอันนี้เขาก็จะไม่เชื่อใจแล้วแบบอ๋อไม่เป็นไรฉันจะทำเหมือนเดิมน้องพี่คะเหมือนแบบว่าอ้าวคราวนี้พูดอะไรก็เดี๋ยวก็พูดเหมือนเดิมเดี๋ยวก็พูดเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาดีแหละแรกๆเขาก็อาจจะงอเนาะหลังๆเขาอาจจะกลัวเราคาหลังๆก็ไม่กลัวแล้วเออเลิกเถอะสำหรับพี่เองนะพี่เป็นคนไม่พูดคำนี้นอกจากว่าฉันเลิกจริงๆคือแบบโอเคฉันไม่ไหวละอ๋อพี่แค่จะพูดเลยหรือไม่ก็ไม่พูดแล้วเลิกเลยข้อที่4นะคะโอ้อันนี้ก็เจออยู่เหมือนกันนะคะยังไงคะที่เคยเจอมานะคะก็คือแบบว่าไม่ได้ดังใจแล้วก็เอาอารมณ์มาลงที่คนที่เรากำลังคบอยู่อย่างเช่นว่าอุ้ยไม่ได้ดั่งใจจากข้างนอกก็ได้วันนี้ทำงานโอ้ไม่ได้ดั่งใจเลยหรือคนที่กำลังคบอยู่โอ้ยทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเลยแทนที่จะพูดอารมณ์อย่างเดียวเลยโมโหโกรธหงุดหงิดฟัดกระฟัดกระเฟียอะไรอย่างเงี้ยประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่ควรเอออันนี้เรียกคนพาลนะพี่แกเออใช่เหมือนพาลนะแล้วเราก็จะเมื่อไรเหรอเกิดอะไรขึ้นโกรธอะไรมาโมโหอะไรเหรอที่เราคำนวณว่าการที่แบบว่าต้องรู้จักรับผิดชอบอารมณ์ตัวเองอะถูกต้องควบคุมตัวเองให้อยู่นะมีสติใช่ไม่ใช่แบบเฮ้ยคนรอบข้างเขาไม่ใช่เป็นของที่คุณจะแบบไปเคลี้ยงอะไรใส่เขาก็ไม่ใช่กระโถนค่ะ
ต้องมีสติต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ด้วยเพราะว่าคือสมมติว่าถ้าเกิดว่าเขามาอารมณ์ใส่เราเราก็จะแบบเอ๊ะมันก็จะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราพูดออกไปหรืออีกฝ่ายนึงพูดออกไปเนี่ยอีกฝ่ายนึงได้รับฟังหรือได้รับอารมณ์ตรงนั้นน่ะคำขอโทษเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้มันหายไปอ่ะมาขอโทษโอเคจะให้อภัยแต่ความรู้สึกที่ไม่ดีมันก็จะเริ่มมีแหละจำเนาะใช่ข้อที่5นะคะโอ้การหึงหวงค่ะทำไมซึ่งเราก็จะเห็นในละครอยู่บ่อยๆนะคะการที่จะแบบว่าไปวีนเวียงไปอะไรอย่างงี้แบบว่าเฮ้ยเธอไปคุยกับคนนี้คนได้คนนั้นอะไรไม่ได้ความหึงหวงเนี่ยอ่ะเราต้องรู้จักไว้ใจแฟนของเราหรือคนที่เราคบอยู่แล้วก็เชื่อใจเขาแต่ก็อีกฝ่ายนึงก็ต้องทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วไว้ใจเขาได้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมาหึงอะไรแต่ขอโทษไปเจาะจ่ากับคนอื่นอันนี้มันก็ไม่น่าไว้ใจไงอยู่ที่ตัวเองไงทำตัวซึ่งก็เกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเราต้องรู้สึกว่าเราต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนขอบเขตเนาะการที่จะเฟรนลี่กับใครเราก็ต้องมีลิมิตไม่ใช่ว่าอุ๊ยก็ฉันเป็นคนที่แบบเฟรนลี่คำว่าเฟรนลี่มันต้องมีลิมิตเราต้องรู้ว่าเฮ้ยคนที่เรากำลังคบอยู่จะสบายใจไหมถ้าเราทำตัวนี้เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ก็ต้องบอกว่าใครที่กำลังตกอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกที่เป็นพิษแบบนี้นะคะต้องรีบแก้ปัญหานะคะเราให้ทั้งตัวอย่างเนาะสำหรับ toxic relationship ไปแล้วนะคะแล้วก็วิธีแก้ก็ให้ไปแล้วด้วยเนาะก็ต้องมาปรับใช้กันนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการ The Ladies ของเรานะคะจะมีความสัมพันธ์ที่เป็น healthy relationship นะคะใช่มีอะไรก็พูดคุยกัน communicate แล้วก็ไว้ใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราพูดถึงในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เป็น toxic ไปแล้วค่ะพี่แคทวิธีแก้เราก็ให้ไปแล้วแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยจะมีอีกหนึ่งวิธีแก้นะคะเพราะว่าพี่หวานเนี่ยจะพาไปไหว้ขอพรความรักค่ะที่จะปังสำหรับคนที่อยากจะมีความรักดีๆนะคะหรือว่าอยากจะมีคู่อยากจะมีผู้ชายดีๆให้เข้ามาในปีนี้แล้วก็แบบว่าอยากจะมีคู่ในวันวาเลนไทน์แบบนี้เขาบอกว่าไปไหว้ที่เนี่ยซัมบริปคนทุกคนนะคะแต่จะเป็นที่ไหนเนี่ยช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ